พอตเตอร์เต็ง1คุมแมนยูซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ 1,500 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย 0% พิเศษสุดข้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 15,000 บาทสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Razorben Official ครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับแกรมพอตเตอร์อดีตกุนซือของเชลซีและไบรตันเต็ง1ครับในการเข้ามาเป็นนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนหน้านี้ครับก็เป็นการรายงานจากเดอะซันเดอะซุยจอมเต้านะครับว่าพอตเตอร์เนี่ยทางด้านของเซอร์จิมรัดคริฟที่จะเข้าเป็นเจ้าของใหม่แมนเชสเตอร์ 25% นั้นชื่นชอบและก็ต้องการให้พอตเตอร์นั้นมาคุมนีสตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนแล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอตเตอร์ก็ไม่ได้มาคุมแล้วก็ไปรับงานที่เชลซีแทนนะครับล่าสุดครับหน้าของเจมส์ดักเกอร์ครับนักข่าวเทียนหนึ่งของแมนยูไนเต็ดนะครับก็รายงานว่ากลุ่มเอเนียสของเซอร์จิมนะครับส่อแววว่าจะไม่ทนผลงานของเอริคเฮนฮากในการคุมทีมได้อย่างย่ำแย่อีกต่อไปแล้วนะครับและก็พวกเขาเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงทีมให้มันดีขึ้นในฤดูกาลนี้โดยจะเริ่มจากเกมบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้เลยนะครับและหากทีมยังไม่สามารถทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจหรือแพ้แบบสู้ไม่ได้ย่อยยับ 6-0-7-0 อนาคตของเทนฮากก็อาจจะถูกปลดหลังจากจบแมตช์ที่เจอกับลิเวอร์พูลเลยทันทีก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตัวเต็งที่กลุ่มทุนของเอเนียสเนี่ยเล็งเอาไว้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือแกรมพอตเตอร์อดีตผู้จัดการทีมของเชลซีนั่นเองครับและนั่นของเมซ่าเรดดี้ครับนักข่าวสาวของ Sky Sport เนี่ยก็รายงานนะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มว่าแกรมพอตเตอร์คนนี้ขึ้นมาเป็นเต็ง1ที่จะเป็นนายใหญ่แห่งถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมไปถึงรัฐประหารถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับก็ยกให้แกรมพอตเตอร์นั้นเป็น1กุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะโดยพอตเตอร์ครับโผล่มีชื่อเป็น1ในตัวเต็งที่จะเข้ารับงานเป็นกุนซือใหม่ของแมนยูไนเต็ดเนี่ยซึ่งตอนนี้ครับเซอร์จิมเนี่ยก็จ่อเลยครับที่จะเข้าเป็นเจ้าของใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ 25% นะครับแล้วก็ Sky Sport ก็ได้พูดแล้วนะครับว่าทางเซอร์จิมเนี่ยสนใจตัวของพอตเตอร์จริงๆแต่ว่ามันก็มีอีกหลายคนเหมือนกันนะครับที่ทางบริษัทถูกกฎหมายเนี่ยก็ได้มีชื่อมานะครับผมก็มีทั้งซินาดีนซีดานเอ่ยโลเปเตกีเอ่ยรูเบนอาโมริมของ Sporting Lisbon เอ่ยฮันซีฟริกที่กำลังว่างงานอยู่โรเบโตโดชาบี้อูไนเอเมรี่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่อูไนเนี่ยยากครับเพราะว่าผลงานดีมากๆกับทางฝั่งของแอสตันวิลล่าอยู่ครับมีชื่อของอันโตนิโอคอนเต้ยูเรียนนาเกลส์มันก็มีชื่อด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีชื่อของคีแรนแมคเคนนาที่ตอนนี้ทำทีมอิปสวิชนั้นผลงานดีจะจัดกันไปเลยทีเดียวนะครับผมแหมแต่ตรงๆนะฮะชื่อที่มีมาแต่ละคนเนี่ยโอ้คีแรนแมคเคนนาดูแล้วไม่น่าเวิร์กนะครับซีดานก็ใหม่มาครับอาร์โมริมจะไหวหรือเปล่าครับคือทำทีมดีแหละแต่ว่าบารมีจะคุมนักเตะมาอยู่ได้หรือเปล่าโรเบเตกีเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเพราะว่างงานอยู่ด้วยนะครับและอย่างที่มีข่าวมาครับอย่างเช่นคอนเต้เนี่ยก็มีข่าวว่าจะไปยูเว่ในฤดูกาลหน้าเดอแชบี้ดูแล้วก็ยากครับอูไนนี่ตัดไปได้เลยครับไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับงานของกาเบรียลอักบาร์โรฮอครับอดีตศูนย์หน้าของแอสตันวิลล่าเนี่ยก็มองว่าถ้าเป็นแกรมพอตเตอร์เนี่ยมาคุมแมนยูไม่เวิร์กแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีของแมนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับแต่คนที่สมควรที่จะเป็นเนี่ยคือโรเบโตเดอแชบี้นายใหญ่ของไบรตันมากกว่านะอักบาร์โรฮเนี่ยกล่าวถึงประเด็นนี้นะครับว่าพอตเตอร์เนี่ยล้มเหลวกับเชลซีเขาไม่สมควรได้สโมสรถัดไปเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเขาทำเชลซีพังพินาศแบบสุดๆนะดูอย่างที่วิลล่าทำกับอูไนเอเมรี่สิพวกเขาเนี่ยเดินทางไปแล้วแล้วบอกว่าเขาจะชดเท่าไหร่มาเดี๋ยวจ่ายเองจ่ายมันแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เขาออกมาจากที่นั่นนั่นคือสิ่งที่สโมสรใหญ่นั้นต้องทำกันนะครับซึ่งอักบาร์โรฮเนี่ยก็มองแล้วว่าถ้าแมนยูไนเต็ดนั้นอยากได้ทีมที่ดีผลงานดีแท็กติกที่ดีเนี่ยก็ต้องยอมกล้าจ่ายค่าฉีกสัญญาเลยครับแต่มันก็ต้องจ่ายสองเด้งนะครับจ่ายกับเทนฮากด้วยแล้วก็กุนซือคนใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ครับจากเรื่องตลกที่พอตเตอร์นั้นจะมาคุมแมนยูที่คนฮาๆกันตอนนี้ครับนักข่าวสาย Sky Sports อย่างเมซ่าเรดดี้นั้นเริ่มรายงานครับคนนี้ถือว่าน่าสนใจแล้วก็มีความน่าเชื่อถือถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วพอตเตอร์จะมาคุมจริงๆหรือเปล่านะครับส่วนผลงานของพอตเตอร์ครับในการคุมเชลซีนะครับ8กันยายนในปี2022ถึง2เมษายนในปี2023นะครับ31นัดชนะ12เสมอ8แล้วก็แพ้ไปถึง11เลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าผลงานก็ไม่ดีอะไรสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมารอดูนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรส่วนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่พอตเตอร์เนี่ยผลงานแย่กับเชลซีเพราะว่ากลุ่มทุน
อย่างทอสพูเรียกับเคเลสแคปิตอลเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของฟุตบอลเลยแล้วพอพอตเตอร์เข้ามาคุมเข้ามาทำเนี่ยโอ้แน่นอนเลยครับว่าพอมาคุยกับคนที่รู้เรื่องของฟุตบอลมันก็เลยพังพินาศเข้าไปใหญ่พอตเตอร์ก็เลยกลายเป็นหุ่นเชิดแล้วก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปไปซะอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามาถึงปัจจุบันนี้กลุ่มทุนของเชลซีเนี่ยก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเลยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยโพเชติโน่ก็กำลังเจอกับปัญหาแบบนั้นอยู่เรียกได้ว่าคนก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเชลซีเนี่ยพังเพราะว่าผู้บริหารหรือเปล่าไปโทษผู้จัดการทีมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้คอมเมนต์มาได้และคิดว่าพอตเตอร์ถ้ามาคุมแมนยูไนเต็ดจริงๆนั้นจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่ตอนนี้กลายเป็นเต็งหนึ่งไปซะแล้วครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลย